สวัสดีครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงป๋องไทยบ้านวันนี้เราก็จะมานำยางดิกนิก05ที่ผมพูดถึงไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับก็จะมาติดใส่ไม้ใหม่นะครับอาริโมโต้โทโมกุสึอินเนอร์ฟอร์สซูเปอร์เซต RC นี่ครับเดี๋ยวเราจะติดเอายางที่เรามีอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตัดยางใหม่เพราะว่าความต้องการของผมก็คือต้องการรู้ฟิลไม้ตัวนี้ครับไม้ที่ผมใช้ประจำก็คือจานจิเกอร์ซูเปอร์เซต LC ติดกับยางดิกนิก05 2ข้างนี้นะครับย้ายยางจากจานจิเกอร์ซูเปอร์เซต LC มาใส่ฮาริโมโต้อินเนอร์ฟอร์ซูเปอร์เซต LC นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าฟิลไม้เป็นยังไงนะครับเพราะว่ายางชุดนี้คือใช้ประจำอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทาการแล้วก็ติดยางใส่ไม้ฮาริโมโต้อินเนอร์ฟอร์ซูเปอร์เซต LC กันเลยครับกาวที่เราใช้ก็ number 15เบอร์15นะครับทางค่าย DHS นะครับ double happiness ทานยังLove this moment, yeah. Stay
you ever think that I am being too much? You got me feeling love, even though I own us up. Let me know if you ever think that I am being too much. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. ทดสอบที่105ครับอันนี้เป็นตัว Inner Force Super Saiyan 4
ังจากที่เราได้ทดสอบ Inner Force Super Cell C Hanimoto ตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะผมจำฟิลซุปจางไว้ครับก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางใส่ซุปจางนะครับเพื่อได้เปรียบเทียบกันว่าฟิลไม้เป็นยังไงครับแต่ตามสเปคชีตก็ Hanimoto Inner Force Super Cell C ความเด้งของเขาก็จะอยู่ที่ 12.0 นะครับส่วนซุปจางก็จะอยู่ที่ 12.3 นะครับก็ซุปจางก็จะเด้งกว่าเนื่องจากเขาเป็นชั้นอินเนอร์นะครับเนี่ย 12.3 ตีไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับก็เปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วนะครับใส่จางเด็กๆกับเป็นใหม่ที่เดิมแล้วก็ติดเทปติดความแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดความกันเลยนะครับจางกับเทคนิคครับกลับมาลองทดสอบให้ดูแล้วเปรียบเทียบกันThank you.
ังจากที่เราได้ทดสอบฮาริโมโตะโทโมกสุอินเนอร์ฟอร์ดซูเปอร์ ZLC ที่ติดกับยางดิกนิก05ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการสลับกลับมาใช้จางจิเคอร์ซูเปอร์ ZLC เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของไม้นะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับก็ผมขอสรุปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับฮาริโมโตะโทโมกสุอินเนอร์ฟอร์ดซูเปอร์ ZLC เป็นไม้ที่ตีง่ายครับตีง่ายคอนโทรลง่ายตีลูกยากๆเนี่ยสามารถทำให้ลงได้นะครับเนื่องจากไม้มีความแรงที่ความแรงที่ไม่มากนะครับบวกถึงการอุ้มลูกของชั้นการเรียงเลเยอร์ของชั้นไม้ที่เป็นอินเนอร์ฟอร์ดนะครับที่มีชั้นอินเนอร์ไฟเบอร์เนี่ยอยู่ชั้นในนะครับก็ทำให้มีการอมลูกนะครับหรือว่าอุ้มลูกทำให้ฟิลลิ่งนุ่มขึ้นนะครับสามารถควบคุมลูกตีลงได้ง่ายขึ้นแต่สิ่งที่หายไปนั้นก็คือพลังครับความแรงของเขาหายไปนะครับแต่ก็ถือว่าหายไปมากไหมผมว่าหายไปไม่มากครับเพราะถูกชดเชยด้วยความหนาของไม้ที่มีความหนาถึง 6.2 มิลลิเมตรนะครับก็เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อย่างจางจิเคอร์ซูเปอร์ ZLC ก็รุ่นพี่นี้มี power ที่รุนแรงนะครับความแรงของเขา 12.3 นะครับแล้วก็ลูกออกจากหน้าไม้เนี่ยไวใครที่ตีใหม่ๆเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าตียากนะครับตียากแล้วก็ควบคุมยากนะครับแต่ว่าฝึกไปนานๆมีความชำนาญแล้วก็จะรู้สึกว่าจานจิเคอร์ซูเปอร์ CLC เนี่ยมีความชิลๆนะครับสบายในการตีนะครับออกแรงไม่มากลูกไปเร็วนะครับใช้เวลาปรับตัวไม่นานนะครับก็สามารถทำความคุ้นเคยกับไม้ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับผมแล้วถ้าจะไปทางสายพลังก็จานจิเคอร์ซูเปอร์ ZLC เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีน้องใหม่มาฮาริโมโตะโทโมกสุอินเนอร์ฟอร์ดซูเปอร์ ZLC ที่เป็นสายคอนโทรลนะครับแต่ยังไม่ทิ้งเรื่องของ power นะครับหรือพลังเนี่ยก็มือใหม่มือเก่าถ้าได้ลองฮาริโมโตะอินเนอร์ฟอร์ดซูเปอร์ ZLC แล้วก็จะติดใจครับผมเองเกือบขายไปแล้วนะครับฮาริโมโตะอินเนอร์ฟอร์ดซูเปอร์ ZLC เนี่ยได้มีโอกาสไปลองตีเกมครับถึงได้รู้สึกว่าไม้นี้เหมาะแก่การทำทักษะได้หลายๆอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งการคอนโทรลการอมลูกการซอฟทัชอะไรต่างๆนะครับซึ่งให้เรามีเวลาในการเลือกทิศทางนะครับว่าเราจะเลือกลงมุมนี้แล้วก็ว่าเพิ่มเวลาในการตัดสินใจในการตีลูกนะครับส่วนผมคิดว่าความแรงนะครับเราสามารถไปเพิ่มแรงกำลังของร่างกายของเราได้นะครับถ้าอยากแรงมากขึ้นก็ไปเพิ่มพละกำลังของร่างกายได้แต่ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับการที่ไม้มีความคอนโทรลมากขึ้น power ของเขาก็จะลดลงถ้า power เขามากขึ้นการคอนโทรลก็จะลดลงครับเราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งครับเราจะเอาทั้ง power และการคอนโทรลมาพร้อมๆกันนั้นคงยากนะครับแต่ถ้าเรามีคอนโทรลดีแล้ว power เราสามารถเพิ่มที่ร่างกายเราได้ก็จะดีมากเลยนะครับเป็นไม้ที่เหมาะสมกับทุกสไตล์การตีนะครับผมเองก็เกือบขายไปแล้วนะครับก็ได้ตัดสินใจกลับมาเอามาใช้อีกนะครับก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่ได้ใช้ฮาริโมโตะอินเนอร์ฟอร์ดซูเปอร์ ZLC ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวนี้นะครับก็เป็นการรีวิวที่บ้านเป็นการรีวิวกับปิงปองโรบอทนะครับเครื่องยิงลูกปิงปองนะครับเพราะว่าสถานการณ์ช่วงโควิด-19 นะครับทำให้เรามีความจำเป็นต้องได้ทำการรีวิวฮาริโมโตะอินเนอร์ฟอร์ดซูเปอร์ ZLC อยู่ที่บ้านนะครับรีวิวฟอร์มโฮมนะครับคลิปนี้ก็ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามีความจำกัดในเรื่องของสถานที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายเลยนะครับก็ไว้ให้สถานการณ์โควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาเนี่ยสงบลงก่อนเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวซ่อมให้นะครับหรือทำการ
รีวิวซ้ำให้นะครับรวมถึงจะมีการรีวิวยางตัวใหม่นะครับดิกนิก 09C นะครับใครที่รออยู่ก็ผมขออนุญาตให้รอสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราจะไปรีวิวที่ยิมกันเลยนะครับเพราะว่าถ้ารีวิวกับโลปิงปองโรบอทเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ถึงใจหรือยังไม่ครบเครื่องนะครับถ้าเปรียบเทียบรถแข่งก็แข่งขันเพียงแค่แดกก็คือทางตรงอย่างเดียวยังไม่เจอทางโค้งยังไม่เจอทางหลุมทางวิบากอะไรต่างๆนะครับถ้าเราได้ไปตีที่สนามที่ยิมแล้วมันจะเป็นการรีวิวที่ครบเครื่องจริงๆนะครับยังไงก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการรีวิวฟอร์มโฮมครั้งนี้นะครับผมอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านขอบคุณที่ติดตามช่องปิงปองไทยบ้านครับชอบวิดีโอคลิปนี้ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับและกด Subscribe ปรับไปที่กระดิ่งนะครับแล้วก็ปรับไปที่ทั้งหมดครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปของทางปิงปองไทยบ้านสวัสดีครับ